ได้ยินไหมคะเสียงอะไรน้องพร้อมไปมากนะคะน้องแมวดุนะคะมาหาน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยงานกรรไกรทั้งตัวนะคะอย่านี่ไงพร้อมไปเสมอนะคะดังนั้นช่างก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำน้องน้องมาจริงๆน้องมาตัดที่ร้านหลายรอบแล้วนะคะแต่ด้วยความที่แมวดุนะคะน้องแมวกับน้องหมาจะไม่เหมือนกันนะคะคือเวลาน้องไฟน้องก็ตัวแมวเนี่ยจะเร็วมากนะคะส่วนตัวน้องหมาเวลาเขามาทำกับช่างแล้วช่างสามารถทำเขาได้ความดุของเขาจะลดลงเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนแมวนะคะแมวเขาจะพัฒนาเขาเรียกว่าจะพัฒนายกเว้นตัวที่ยอมช่างเขาเรียกว่าคือช่างสามารถควบคุมแล้วเขายอมให้เราเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเป็นจ่าฝูงใช่ไหมเพราะว่าน้องแมวมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่านะคะเขาจะต้องมีเหมือนกับว่าถ้าเขายอมให้เราเป็นหัวหน้าเขาหรือว่าเป็นเจ้านายเขานะคะเขาจะยอมให้เราทำโดยดีนะคะนี่ขนาดใส่ถุงมือมีช่างใส่ถุงมือแล้วจับน้องนะเห็นไหมน้องก็จะไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันมาหุดแล้ววันนี้หุดกว่าใช่น่ะนี่เข้าใกล้กรงยังไม่ได้เลยอ่ะจะแต่งขนให้อีกรอบไม่เอาเหรอลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นงานกันไกลด้วยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าน้องแป๊บเดียวจับช่างเก็บดีนะยังรู้จักกระเป๋าเดี๋ยวจะเอามาแต่งอีกรอบนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องจะให้แต่งไหมกำลังจะแต่งอีกรอบไม่ดีนะน้องยอมให้จับอยู่แต่ว่าต้องใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นไม่รอดหมายถึงพี่ช่างไม่รอดนะคะพี่ช่างแต่งน้องได้เท่านี้นะคะเห็นไหมน้องพร้อมมากเลยดุมากนะคะนั่นไงใกล้ไม่ได้เลยนี่ขนาดอยู่ห่างกันสักประมาณอันนี้คือช่างซูมเอานะนี่ขนาดแบบไม่ประมาณเกือบเมตรนะอยู่ห่างกันเนี่ยยังจะพยายามจะไฟดูสิน้องดุมากเลยนะคะเป็นการอาบน้ำตัดขนด้วยงานกรรไกรทั้งตัวไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบนะคะกลับมาได้เขาแกนิดนึงพี่ดอนท่านไงท่านไงไวมากเคกากลับมาได้